วัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้สัญจรมาที่วัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีนะวัดแห่งนี้นะครับร่มเย็นทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยอากาศผ่องใสนะครับนะท้องฟ้าแจ่มใสนะวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องแดนธรรมที่สมบูรณ์แบบนะครับมีเสนาสนะต่างๆครบเลยนะครับนะมีวิหารมีอุโบสถนะครับแล้วยังมีศาลาริมน้ำด้วยนะครับนะบรรยากาศภายในวัดงดงามทีเดียวนะครับนะขอต้อนรับท่านเข้าสู่แดนธรรมร่มรื่นแห่งนี้วันนี้ที่นี่มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยนะครับพิธีอยู่ภายในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนแล้วผมจะพาเข้าไปดูด้านในซึ่งมีพิธีนะปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อหอมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของที่นี่นะครับนะบรรยากาศโอ้โหนะครับแดดอ่อนๆนะครับลมเย็นสบายทีเดียวนะครับคุณจิรศักดิ์สวัสดีครับนะคุณธนบูรณ์เกตแป้นนะครับนะรายการเรานะส่วนใหญ่ตอนนี้รายการจะอยู่แถวต่างจังหวัดนะครับนะไม่ได้อยู่ในที่สำนักงานของคัมภีร์นิวนะครับนะส่วนใหญ่จะออกมาอยู่ด้านนอกแบบนี้วันนี้บรรยากาศที่นี่นะครับร่มรื่นทีเดียวเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูลองดูนะครับนะบรรยากาศนอกนะครับนะนี่แหละครับตอนนี้อยู่ที่วัดท่าโขงฮะวัดท่าโขงภาพสั่นไหวนิดนึงนะครับนะต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีภาพสั่นไหวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บนะเก็บภาพด้านนอกนะไปดูด้านในกันก่อนตอนนี้มีพิธีอยู่นะครับนะตามไปด้านในเลยนะครับMama.
ธีพุทธาภิเษกสุดยอดวัตถุมงคลพระขุนแผนพายพิษสมรรุ่นเสน่หาพารวยพิมพ์แขนอ่อนประทับยันเกาะเพชรหลวงพ่อหอมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกปลุกเสกพระขุนแผนรุ่นนี้เป็นพระขุนแผนรุ่นเสน่หาพารวยเป็นพิมพ์แขนอ่อนปางมารวิชัยด้านหลังประทับอัคคระยันเกาะเพชรวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อหอมเตชะพโลท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโขงนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกภายในอุโบสถและได้ประกอบพิธีขอบารมีหลวงพ่อขาวและหลวงพ่อหีบทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่จะสร้างเป็นแบบศีลคะเนื้อทั้งหมด 5,000 องค์รายการที่จัดสร้าง 1. เนื้อน้ำพีพิสุทธิ์ราชาทรัพย์สร้างจำนวน859องค์ฝังเม็ดโค้ดด้านหน้า2เม็ดตะกุดเงิน2ดอกเนื้อน้ำพีพิสุทธิ์ราชาทรัพย์ฝังตะกุดทองคำ5ดอกสร้างจำนวน9องค์เนื้อน้ำพีพิสุทธิ์ราชาทรัพย์ฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน50องค์เนื้อน้ำพีพิสุทธิ์ราชาทรัพย์ฝังตะกุดเงิน5ดอกจำนวน100องค์เนื้อม่วงแก้วมังกรเศรษฐีสร้างจำนวน599องค์ฝังเม็ดโค้ดด้านหน้า2เม็ดตะกุดเงิน2ดอกเนื้อม่วงแก้วมังกรเศรษฐีฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน77องค์เนื้อม่วงแก้วมังกรเศรษฐีฝังพระนาคปกตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน9องค์เนื้อชมพูเจริญลาภสร้างจำนวน599องค์ฝังเม็ดโค้ดด้านหน้า2เม็ดตะกุดเงิน2ดอกเนื้อชมพูเจริญลาภฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน50องค์เนื้อเหลืองทองอัมพันสร้างจำนวน599องค์ฝังเม็ดโค้ดด้านหน้า2เม็ดตะกุดเงิน2ดอกเนื้อเหลืองทองอัมพันฝังตะกุดทองคำ1ดอกสร้างจำนวน50องค์เนื้อหินหยางเสน่ห์รับทรัพย์สร้างจำนวน 1,999 องค์ฝังเม็ดโค้ดด้านหน้าต้อนรับทุกท่านตอนนี้ท่านอยู่ในพิธีพุทธาเทวาภิเษกวัตถุมงคลพระขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยขอบคุณผู้ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์
ครับเดี๋ยวพาแฟนรายการมาชมบรรยากาศด้านนอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับขอทักทายแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีพี่อุ๋ยเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับสวัสดีคุณพงเนตรสวัสดีคุณนีโน่ที่ดูอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้พามาดูด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปด้านในเหมือนเดิมนะครับสั่งจองได้ที่ร้านพระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือที่แดงเอกคัมภีร์ครับตอนนี้นะปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรุ่นนี้รอนะรอบูชานะครับนะถ้าใครสนใจก็มาบูชาได้ที่วัดเลยนะครับวัดท่าโขงแห่งนี้ครับนี่ครับอนาบริเวณของวัดท่าโขงนะครับคุณพลศักดิ์สั่งจองได้ทางไหนบอกไปแล้วนะครับนะรุ่นนี้ไม่ได้สั่งจองแล้วนะครับรอบูชาได้เลยนะครับนะสวัสดีครับคุณแดงเอกคัมภีร์ครับนะคุณแดงเข้ามาแล้วด้วยนะครับนี่ครับอนาบริเวณนะครับร่มรื่นทีเดียววันนี้นะครับอากาศภายนอกนะครับอากาศภายนอกร่มรื่นโอ้โหฟ้านะท้องฟ้าสีสวยมากครับนะสวยมากจริงๆวันนี้ครับนะเขาเรียกว่าฟ้าเปิดฮะฟ้าเปิดวันนี้พิธีดีนะครับนี่ด้านหน้านะพระอุโบสถด้านหน้าอุโบสถที่ทำพิธีอยู่นะครับนะวัดแห่งนี้ชื่อวัดท่าโขงนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับมุมนี้สวยมากครับนะมุมนี้สวยมากนี่ครับด้านหน้าโบสถ์ที่ด้านในมีพิธีอยู่นะครับนะมีพิธีพุทธาภิเษกอยู่นะครับดีครับในหัวจีรพัฒน์นะครับนะคุณพงเนตรเนี่ยครับนะอยากจะให้เห็นนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยนะเดิมนะครับเดิมวัดท่าโขงที่ชื่อวัดท่าโขงเพราะว่าวัดแห่งนี้นะจะมีช้างเยอะครับนะตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับสมัยอยุธยานะครับวัดแห่งนี้นะครับเป็นที่คัดเลือกช้างศึกครับนะครับช้างศึกก็คือช้างที่นะเตรียมตัวจะออกรบนะครับนะช้างนี่สำคัญนะครับนะออกรบเนี่ยจะแพ้ชนะหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะช้างสำคัญมากครับนะนี่ด้านหน้าวัดเนี่ยนะครับเขาทำเป็นนะเป็นช้างนะหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านได้ปั้นช้างไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีเรื่องเล่ามีเรื่องพูดนะแบบน่าสนใจทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวผมพามาอธิบายนิดเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในเหมือนเดิมนะครับนะมาอธิบายด้านหน้านิดนึงเพราะมีเสียงล่ำลือกันพอสมควรนะครับติดแม่น้ำเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับพาไปนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนะภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงขออภัยนะครับเพราะผมเดินนะครับเดินออกมาข้างด้านนอกคืออยากจะให้เห็นตรงนี้ครับนะไหนๆถ่ายทอดสดแล้วนะครับนะด้านหน้าวัดนะด้านหน้าวัดเนี่ยครับด้านหน้าวัดจะเป็นสวนนะสวนเนี่ยฮะด้านนี้เขาเขียนนะครับนะเป็นชุมชนท่าโขงนะครับนี่ด้านหน้าวัดนะครับงดงามทีเดียวครับนะวัดท่าโขงยินดีต้อนรับมาดีมีสุขกลับดีมีโชคครับนี่ด้านหน้าครับนะซุ้มประตูวัดทำด้วยไม้ครับงดงามทีเดียวด้านหน้านี่จะมีนะครับนี่เป็นสวนซึ่งเป็นฝูงช้างนี่มีเรื่องเล่ากันนะครับว่ายามค่ำคืนนะจะเห็นช้างเหมือนมีชีวิตครับเดินได้ฮะนะเดินเนี่ยครับนะมีคนเขาล่ำลือกันนะครับว่าช้างที่วัดท่าโขงเนี่ยยามค่ำคืนเหมือนมีชีวิตนะครับออกมาเดินกันเยอะเลยนี่ครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าวัดเนี่ยครับนะนี่ครับนะพามาดูด้านหน้าแล้วนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับดับเบิ้ลเอมังกรวาลีสาธุครับนะครับนะขอบคุณครับนะที่เข้ามาชมนะครับนะเนี่ยครับนะตรงนี้นี่นะอนาบริเวณวัดกว้างพอสมควรทีเดียวนะครับนี่ฮะนะกว้าง
นะผมยืนอยู่ตรงนี้นะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเสียงสะท้อนฮะนี่ฮะเสียงผมเนี่ยเหมือนกับอยู่ในนะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเสียงผมเหมือนอยู่ในห้องนะห้องเก็บเสียงอะไรสักอย่างนึงนะครับนะเสียงจะสะท้อนนะเนี่ยครับนะสะท้อนนะนี่ผมอยู่ใต้นะครับใต้ของซุ้มประตูฮะนะเสียงจะสะท้อนผมไม่รู้ว่าทางบ้านเนี่ยได้ยินเสียงผมยังไงนะครับแต่เสียงตอนนี้ที่ผมได้ยินอยู่เนี่ยผมเหมือนกับยืนอยู่ในหุบเขาอะไรสักอย่างนึงนะครับนะเสียงผมจะสะท้อนนะครับเนี่ยครับนะแปลกนะครับแปลกครับเนี่ยนะเสียงจะสะท้อนนะแล้วสะท้อนเฉพาะตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะเป็นจุดที่กำลังจะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในวัดฮะวัดท่าโขงนะครับวัดท่าโขงด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้แล้วก็เข้าไปด้านในนะผมจะก้าวผ่านเข้าไปนะด้านในนะครับเดี๋ยวฟังเสียงผมจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงจะออกสะท้อนนะครับอ้าวนะเข้าไปนะครับอ้าวเสียงผมมาปกติแล้วนะครับนะกลับมาสู่ภาวะปกติพอเข้านะผ่านจากตัวประตูวัดเข้ามานะครับซุ้มประตูวัดเข้ามาเสียงจะปกติฮะนี่นะเป็นเรื่องที่นะเรื่องที่แปลกทีเดียวนะครับแปลกทีเดียวนะครับเนี่ยครับบรรยากาศสงบดีมากครับดีเจคุณหลีหมิงใช่ครับได้ยินชัดเจนอยู่ครับนะได้ยินชัดเจนอยู่เนี่ยครับด้านหลังมีแพปลานะครับแพปลาซึ่งเจ้าวาดนะท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับแล้วท่านก็เน้นเรื่องความสะอาดของวัดจะสะอาดมากที่นี่ครับนะวัดจะสะอาดเพราะว่าไม่อยากให้ญาติโยมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมาเหยียบกับดักนะกับดักก็คืออะไรบางคนเขาบอกเป็นระเบิดนะเป็นระเบิดที่วัดต่างๆมีเยอะเลยครับนะก็คือขี้หมานะเป็นระเบิดเวลาซึ่งนะใครอาจจะไปเหยียบก็ได้เหมือนกันนะครับนะวัดต่างๆเนี่ยบางวัดเยอะมากแต่วัดนี้ไม่มีครับทั้งที่มีนะฮะมีสุนัขไม่มีครับนะสุนัขมีครับนะฮะแต่ว่าขี้หมาเราไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นนี่ฮะนะสุนัขมีไม่ใช่ไม่มีนะครับนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าวัดทำความสะอาดอย่างดีดูสังเกตลานสะอาดมากครับลานวัดสะอาดมากนะครับดูสิครับนะสะอาดจริงๆนะครับนี่ครับนะนี่เขาบอกว่าด้านหลังมีแพปลาเพราะที่นี่เนี่ยนะฮะจะมีชาวบ้านที่ศรัทธาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาให้อาหารปลากันริมน้ำเนี่ยพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดท่านดำริว่าท่านจะสร้างนะพระสังที่เรียกเนื้อเรียกปลาได้นะครับพระสังแต่เป็นพระสังแบบถอดเงาะแล้วนะครับแล้วจะมีนะมีรูปเงาะวางอยู่ข้างๆนะครับพระสังเพื่อจะให้คนที่มาทำบุญเนี่ยได้มาขอพรเวลากลับไปก็นะครับเวลานะกลับไปเรียกเนื้อเรียกปลานะมีโชคมีลาภเนี่ยฮะอย่างนี้ท่านก็ทำนะท่านก็ทำไว้ร่มรื่นนะครับร่มรื่นด้านนี้นะครับมีพระนาคปกแล้วก็มีพญาราหูราหูที่นี่นะครับมีอยู่2ตนแล้วครับแล้วเป็นราหูแบบเต็มองค์นะครับยังไม่โดนตัดนะครับยังไม่โดนตัดนะครับนี่ฮะยังไม่โดนจัดตัดนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในฮะนะบรรยากาศด้านในที่มีพิธีพุทธาพิเศษพระขุนแผนภายนางรวยอยู่นะครับไม่ใช่นะพระขุนแผนนะฮะผมก็ไปติดภายนางรวยนะครับพิษสมรน่ะภายพิษสมรรุ่นเสน่หาพารวยนะครับนะพาไปด้านในครับนะกลับไปที่ด้านในนะครับI'm sorry.
ระบบเสียงระบบภาพชัดไหมครับทีมสำนักข่าว KN ช่วยเช็คเสียงให้หน่อยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงครับตัวนี้อยู่ในอุโบสถวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีพิธีพุทธาภิเษกพาขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยสิบหกขีดห้าหมายถึงอะไรครับคุณลีหมิงคุณพงเนตรนะครับโอ้ขอบคุณนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับเข้าสู่บรรยากาศของวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีพิธีพุทธาเทวาภิเษกพาขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยลมแรงมากเลยครับตอนนี้ครับด้านนอกตอนนี้ใช้ระบบติดไมค์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเสียงติดไมค์เนี่ยนะระบบเสียงเป็นยังไงขอบคุณครับนะเริ่มอายุมากขึ้นนะเดินและบรรยายก็รู้สึกว่าเหนื่อยพอสมควรระบบนี้ใช้ได้นะครับนะเสียงโอเคเนี่ยผมจะใช้ระบบไมค์ระบบตัวนี้นะครับยังไงสำนักข่าว KN ช่วยรายงานให้หน่อยนะครับขอบคุณคุณหลี่หมิงครับที่ติดตามรายการตลอดแล้วขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทำให้รายการนี้เนี่ยมีแฟนรายการหนาแน่นมากขึ้นขอบคุณมากๆครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่ถ่ายทอดสดพิธีพุทธาเทวาภิเษกพระขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยณมณฑลพิธีอุโบสถวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อหอมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกขอบคุณคุณชัยวัฒน์ครับนะตอนนี้ลมข้างนอกแรงมากเลยไม่รู้ว่าเสียงผมจะต้านกับเสียงลมได้หรือเปล่านะครับนะเพราะลมนี่แรงมากจริงๆครับขอบคุณครับคุณเด่นครับนะแสดงว่าระบบนี้ใช้ได้นะครับภาพอาจจะมีอาการสั่นไหวนิดนึงเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับนะมีข้าวเหนียวอยู่หนึ่งก้อนที่ตกลงท้องไม่ต้องเปียครับคุณหลี่หมิงเดี๋ยวจะไปนะจะไปเยือนถึงที่ครับตอนนี้หลวงพ่อหอมประกอบพิธี
ลุกเสกพระขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยขอบคุณครับคุณเจรศักดิ์ตอนนี้ระบบการใช้เสียงเราต้องเบานิดนะครับว่าเขามาอยู่ในพิธีอยู่นะครับตอนนี้ครับนะพิธีน่าจะจบลงแล้วนะครับนะพระอาจารย์ก็นะครับโปรยเข้าตอกดอกไม้ครับครับพิธีได้จบลงแล้วนะครับใครที่สั่งจองรุ่นนี้ไว้ก็เตรียมตัวรับของได้ส่วนคนที่สั่งจองที่วัดก็รับที่วัดนะครับพระขุนแผนรุ่นเสน่หาพารวยพายพิสมรวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีกวดน้ำนะครับรวมกันนะครับThank you.
ครับพิธีจบลงแล้วนะครับครับท่านอยู่ที่วัดท่าโขงนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนี้พิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระขุนแผนภายพิษสมรรุ่นเสน่หาพารวยได้จบลงแล้วนะครับท่านใดที่สั่งจองวัตถุมงคลไว้นะครับสั่งจองที่ไหนก็รับที่นั่นนะครับท่านที่สั่งจองไว้ที่วัดก็รับที่วัดนะครับวันนี้พิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพระทุกองค์นะครับพระทุกองค์เนี่ยจะอยู่ในศีลทั้งหมดนะครับจะอยู่ในศีลทั้งหมดนะครับศีลทั้งหมดแม้กระทั่งตะกรุดทองคําก็อยู่ในศีลนะครับคนที่จองจอง200บาทนะครับก็ไปลุ้นเอาแล้วกันนะครับเราท่านจะได้เนื้อไหนตะกรุดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้พระอาจารย์นะครับหยิบสักองค์หนึ่งนะครับหยิบสักองค์หนึ่งเพื่อมาดูกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับผมอยู่กับพระอาจารย์ตอนนี้นะครับหลวงพ่อผอมนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมขอหลวงพ่อสักองค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อช่วยหยิบให้สักองค์ครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวจะมาแกะให้แฟนรายการดูว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเนื้ออะไรแล้วตะกรุดอะไรนะครับแขกนะโอ้หลวงพ่อแกะให้เลยนะครับหลวงพ่อแกะให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้ออะไรตะกรุดอะไรนะครับทุกองค์จะซีนแบบนี้หมดนะครับจะซีนหมดนะครับซีนหมดเอาละครับหลวงพ่อเมตตาแกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันนะครับโอ้นะครับนี่น่าจะเนื้อน้ำพีพิสุทธ์นะครับน้ำพีพิสุทธ์เดี๋ยวมาดูว่าตะกรุดอะไรนะครับเนื้อน้ำพีพิสุทธ์สวยงามสวยงามทีเดียวนะครับส่วนตะกรุดอะไรเนื้อนี้มีคนชอบเยอะนะครับน้ำพีพิสุทธ์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าองค์นี้เป็นตะกรุดอะไรครับเป็นตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงินวางอย่างนี้ครับโอ้แต่เลขเลข85หรือไงเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมเมตตาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อนะครับท่านจับให้ผมจับให้ผมก่อนแล้วนะครับเป็นเนื้อนี้ครับที่ท่านจับให้ผมแล้วท่านก็มอบให้เลยนะครับนี่เนื้อม่วงซึ่งเนื้อม่วงพ่อบอกว่าเป็นเนื้อประจำวันเกิดเกิดวันเสาร์เนี่ยครับนี่นะครับที่หลวงพ่อจับให้จับให้ผมนะครับนี่ฮะเป็นตะกรุดทองคำนะครับ1ดอกแล้วก็เลข22ฮะอันนี้หลวงพ่อจับให้จับให้ก่อนนะครับตอนที่ยังไม่ได้ออกไม่ออกรายการนะครับแต่ช่วงที่ออกรายการเนี่ยหลวงพ่อลองจับให้นะครับอีกหนึ่งองค์เนี่ยเป็นเนื้อที่ใครๆก็ชอบนะครับผมก็ยังชอบเลยเนื้อน้ำพีพิสุทธ์นะครับนี่ครับนะครับวันนี้ท่านอยู่กับรายการนะครับคำพีพระใหม่นะครับเดี๋ยวขอคุยกับหลวงพ่อนิดนึงนะครับสอบถามหลวงพ่อนิดนึงกับกล้องหน่อยกับไมค์หน่อยฮะกับไมค์หน่อยนะครับกับไมค์นิดนึงนะครับนะฮะวันนี้พิธีเสร็จสมบูรณ์นะครับหลวงพ่อครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเห็นว่านะครับตอนนี้เราพัฒนาวัดในเรื่องของ
นะอยากให้ญาติโยมมาเที่ยวไหว้พระนะครับแล้วก็นะด้านหลังเนี่ยมีแพติดแม่น้ำท่าจีนติดแม่น้ำท่าจีนนะแพที่หลวงพ่อได้ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยสามารถเดี๋ยวนี้มาไหว้พระก็ไม่ได้หันปลาได้ไหว้พระไหว้พระให้หันปลาได้แพเนี่ยลงได้สักกี่คนนะก็แพใหญ่ได้เป็นร้อยนะครับนะแพปลอดภัยนะครับลงมาแล้วก็ให้อาหารปลาได้นะครับที่แพที่หลังวัดซึ่งหลวงพ่อดำริในการที่จะสร้างนะให้ปั้นช่างปั้นนะฮะช่างปั้นจังปั้นพระสังทองถือว่าเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าถ้าในเรื่องสวรรณสังเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์ครับที่เราเห็นกันที่ว่าเรื่องพระสังทองจริงๆก็เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาสร้างแต่ว่ามาดัดแปลงเปลี่ยนชื่อยังเปลี่ยนชื่อตัวละครใหม่ครับบางครั้งบางคนอาจจะไม่ค่อยทราบว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็คือเสวยชาติเป็นพระสวรรณสังมาก่อนโอ้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาสร้างมาสร้างจริงๆก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เหลืองเหมือนพระสุวรรณสามครับพระมหาชนกครับเป็นครั้งหนึ่งก็เป็นชาติของพระพุทธเจ้าครับเป็นชาติของพระพุทธเจ้าครับแล้วหลวงพ่อทำไมถึงอยากจะทำไว้ที่ริมน้ำอ่ะครับคือน้ำเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลครับเหมือนเวลาคนเอาน้ำมาทำน้ำมนต์ครับน้ำเนี่ยเรามีหรือเอาอะไรกรีดอะไรน้ำก็กลับมาเหมือนเดิมน้ำมันเป็นสิ่งที่เย็นครับทำอะไรก็คือไม่มีพิษมีภัยอะไรครับก็ยิ่งวัดติดท่าน้ำก็เลยอยากสร้างให้เป็นแรงธรรมะครับอย่างน้อยคนมาที่พบท่าน้ำก็สบายใจครับมีความสุขครับคือมาก็อยากให้มีความสุขกลับมาให้มีความสุขครับพระอาจารย์พยายามทำบริเวณวัดให้สะอาดร่มรื่นนะได้เดินสังเกตบริเวณวัดแล้วเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยนะครับแล้วด้านหน้าเป็นคล้ายๆกับนะคล้ายๆกับสวนนะมีช้างให้เข้ากับวัดให้เข้ากับวัดเพราะว่าวัดที่ว่าปกติจะทำวัดให้สะอาดอันดับแรกก็คือปกติคนเราเวลาเดินจะมองเท้าก่อนไม่ใครมองฟ้าแต่ถ้ามองเดินแล้วสะดวกสบายก็คนก็มีความสุขนะปกติคนไปไหนแล้วแต่คนเข้าวัดกันที่ต้องมองเท้าก่อนนะครับไม่มีใครไปมองฟ้าก่อนมองเท้าก่อนฉะนั้นเนี่ยภายในวัดนะเลยทำให้สะอาดสะอาดก่อนเพราะไปบางวัดเนี่ยอาจจะมีนะขี้หมามีสุนัขอะไรเยอะเนี่ยนะแต่วัดนี้เนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแสดงว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีคือการอาศัยช่วยกันนะครับช่วยกันทำทั้งนี้อ๋อเป็นงานก็ถูสาราดูแลความสะอาดบริเวณวัดเมื่อกี้ผมลงไปเดินถ่ายด้านหน้านะครับตรงซุ้มประตูผมไปยืนกลางซุ้มประตูเนี่ยเสียงกล้องนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังจะผ่านเข้าแดนธรรมอีกชั้นหนึ่งนะครับนะจากข้างนอกมาพอเดินปุ๊บเนี่ยนะยืนอยู่ตรงกลางที่เสียงจากกล้องนะจากกล้องแต่พอเข้ามาแล้วเหมือนจะเข้ามาแล้วนะดูแล้วบรรยากาศของคุณมากก็ดีมาก็อยากจะทำให้วัดร่มรื่นครับคนเข้ามาแล้วสบายใจครับสบายใจแล้วนะญาติโยมนะครับที่สนใจวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมาที่วัดท่าโขงได้นะครับนะพระขุนแผนพายพิสมรรุ่นเสน่หาพารวยนะถ้าท่านอยากจะร่วมบุญก็มาที่วัดนะครับงานกฐินวันไหนครับพระอาจารย์วันที่3วันที่3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนนะครับที่วัดแห่งนี้มีงานกฐินนะญาติโยมที่อยากจะมาร่วมบุญก็มานะครับวันที่3นะครับเจริญพรทุกญาติโยมทุกคนเลยถ้ามีโอกาสผ่านมาหรือว่ามาวันนั้นอาจจะมีการเข้ากฐินหลายวัดครับถ้าเห็นวัดท่าโขงก็แวะมาชมวัดบ้างก็ดีครับสำหรับพระคุณแผ่นี่ก็ถือว่าเป็นถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกครับผมวัดตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดครับก็ได้ญาติโยมมาช่วยกันคือนะที่สร้างนี่ก็เป็นใหญ่คุณโยมก็เ
็มาร่วมสร้างก็เพื่อมาถวายอย่างที่โยมมาเช่าที่วัดก็ดูก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรนะโยมก็ถวายวัดหมดครับครับครับวันนี้ก็นะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อหอมนะครับเจ้าวาดวัดท่าโขงจังหวัดสุพรรณบุรีครับนมัสการครับครับตอนนี้ท่านอยู่กับรายการคัมภีร์พระใหม่นะครับรายการคัมภีร์พระใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.โดยประมาณวันนี้มาที่วัดท่าโขงนะครับมาบันทึกเทปแล้วก็ออกอากาศนะครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระคุณแผนพายนะรุ่นเสน่หาพารวยนะครับพายพิสมรนะวันนี้นะครับสังอันนี้ร่วมสร้างประสานนะครับวันนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเสียงดวงสวัสดีครับเสียงดวงรวยเสียงดวง